มาสอนการใช้เทคนิคดีเลย์นะแทนที่เราจะซื้อดีเลย์มาเล่นแค่ให้มันเป็นเสียงตามหรือสร้างมิติเสียงเนี่ยแล้วก็เป็นการฝึกเล่นกับเสียงประสานนะนี่ก็ต้องมีความเข้าใจในค่าโน้ตพื้นฐานต่างๆแล้วก็วิธีการปรับขั้นแรกคือปรับเลเวลดังเบาของดีเลย์ให้มันเท่ากับเสียงจริงเลยแล้วก็เสียงฟีดแบ็กให้มันตามประมาณเที่ยวเดียวอย่าไปตามเยอะเพราะเสียงมันจะตีกันมั่วส่วนทามอันนี้ก็แล้วแต่เราจะคิดค้นนะครับถ้าเกิดเป็นดีเลย์แบบแท็บเทมโปได้จะสะดวกมากทำให้เราเข้าใจจังหวะในเพลงมากยิ่งขึ้นขั้นแรกคือให้เราแท็บเทมโปไปเป็นจังหวะตัวดำคือโน้ตระดิด1ครั้งแล้วโน้ตตามมา1ครั้งเนี่ยให้มันเท่ากับตัวดำเข้ากับจังหวะในเพลงตัวดำนะก็ผมเปิดดีเลย์ก่อนประมาณนี้นะเสียงตามก็คิดว่าเนี่ยตัวดำคือ1 1 1 1ขั้นแรกเราฝึกดีดให้มันลงเท่ากับตัวเสียงดีเลย์ตามมาเลยพอคล่องแล้วเราก็ลองเปลี่ยนโน้ตไปเรื่อยๆนะโดยรักษาจังหวะไว้ค่อยๆฝึกกะไปเรื่อยๆต่อมาก็ลองฝึกเป็นคาเบ็ด1ชั้นคือเสียงตามมันเป็นตัวดำแต่เราก็เล่นเบิ้ลความเร็วขึ้นมาครับเป็น2โน้ตต่อ1เคาะก็เป็นลักษณะหนึ่งฝึกให้จังหวะเราแม่นยำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปเพื่อจะเล่นประสานได้ต่อมาก็ลองเป็นกลุ่มโน้ต3พยางค์บ้างก็1จังหวะตะกี้เราก็เปลี่ยนเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3ตลอดจะขัดขัดนิดหน่อยนี่ก็แล้วแต่คิดค้นจังหวะไปเรื่อยๆต่อมาก็อาจจะลองเป็นฝึกกลุ่มละ4โน้ตบ้างนะก็เลือกโน้ตขึ้นมา4ตัวอะไรก็ได้ก็คือ1จังหวะเราเล่น4โน้ตจะโน้ตจะเร็วขึ้นละก็1 2 3 4 1 2 3 4ไปเรื่อยผมเล่นเป็นสกูลอาร์เพจิโอ7ง่ายๆอะไรพวกนั้นนะครับต่อมาก็พอเราคล่องมากแล้วก็ลองสร้างเป็นวลีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นแค่4โน้ตเราคิดว่าใน1จังหวะเนี่ยเราพยายามยัดโน้ตลงไปได้มากสุดเท่าไหร่อันนี้เพื่อฝึกเพื่อมันแม่นยำมากขึ้นอาจจะไปเล่นเป็นอาร์เพจิโอก็รู้สึกว่ามันเร็วไปก็คือว่าเทมโปมันเร็วแล้วก็แท็บให้มันช้าหน่อยก็ประสานตัวเองผมอาจจะเล่นเป็นคู่4ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องมีการเตรียมโน้ตมาล่วงหน้าขั้นแรกนี่ผมก็เล่นคร่าวๆอิมพอไว้มาง่ายๆอะไรเทียบๆมาไม่ได้แบบกลับมาเป๊ะๆให้ลองเข้าใจหลักกันอันนี้คือเบสิกนะครับต่อมาคราวนี้เรามาลองฝึกแบบเทคนิคแบบสไตล์พวกอัลเบิร์ตลีเล่นคือก็จะเป็นคล้ายๆสลับแบ็คเอ็กโคคือเสียงตามจะค่อนข้างกระชั้นกับเสียงจริงก็ต้องแท็บเร็วนิดนึงคือเสียงเราดีดโน้ตหนึ่งเหมือนว่าถ้าเราปิดดีเลย์ไปเหมือนเขาจะเล่นเป็นโน้ตเหมือนเราดีดโน้ต2ตัวในความเป็นจริงคือเขาเปิดดีเลย์ช่วยคือเขาดีดตัวเดียวเหมือนเขาเล่นประมาณนี้เขาก็อาจจะต้องแท็บให้มันเร็วหน่อยเหมือนอิงเวย์มัมสตีเล่นครับคือใช้วอลลุ่มกีตาร์ช่วยในการเล่นก็เล่นเป็นเหมือนเสียงไวโอลินอันนี้ก็จะเล่นแบบเร็วนิดนึงก็เล่นประสานกับเสียงตัวเองครับ
ฝึกนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องเล่นเป็นวอลลุ่มมันจะยากมันอาจจะเล่นเป็นมิ้วสายละกะก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองแท็บให้มันห่างๆบ้างอาจจะลองเล่นเป็นแบบประสานไกลๆเหมือนเป็นฮาร์โมนีนิดนึงก็ก็เป็นประมาณนี้ครับจริงๆแล้วใช้พวกดิจิตอลดีเลย์เนี่ยเวลาปรับแล้วมันจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะบางทีเสียงมันไม่พีคไม่อะไรกับตัวนี้ผมลองให้ฟังคร่าวๆก็คือเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราสามารถฝึกกับดีเลย์ได้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูดีกว่าเรามาเปิดซื้อมาแพงๆแล้วมาเปิดใช้แค่เสียงตามเสียงเดียวโหซื้อมาเสียดายราคานี่มันต้องฝึกฝนหน่อยแล้วก็จะใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้นจบแล้วครับ